ึกในมิติที่มันลึกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอและดงของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอย่างพร้อมใจเมืองไทยดีๆเนื้อใต้อีสานมีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮักเจ้ารักเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอย่างพร้อมใจจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอย่างพร้อมใจเมืองไทยดีๆเมืองไทยดีๆเมืองไทยดีๆเสน่ห์นั้นมีมากหากรู้จักและมองเห็นคุณค่าจะจำเป็นคือมองเห็นจากข้างในสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองไทยดีๆค่ะเมืองไทยดีๆวันนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะถ้าพูดถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนะคะต้องพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์และเรื่องมนต์เสน่ห์ที่มีเสน่ห์มากมายเลยทีเดียวค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่กันที่ย่านท่าวังท่ามอนนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่อีกหนึ่งย่านที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเป็นย่านการค้าที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยทีเดียวค่ะที่วันนี้นะคะพี่ๆชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคีเครือข่ายนะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานเพื่อที่จะฟื้นฟูสถานย่านเก่าแก่ให้กลับมาคึกคักอีกครั้งนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในรายการในวันนี้ค่ะย่านท่าวังท่ามอนถือเป็นย่านการค้าที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นชุมชนการค้านับตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบันมีประวัติศาสตร์และเรื่องราวมากมายที่ยาวนานเป็นที่น่าสนใจและน่าจดจำค่ะครีเอทีฟนครเนี่ยเป็นการรวมกลุ่มกันมา4ปีแล้วนะครับของนักคิดนักเขียนศิลปินนักออกแบบสถาปนิกก็เป็นเรียกว่านักสร้างสรรค์ต่างๆในเมืองนครศรีธรรมราชเราอยากจะทำกิจกรรมดีๆให้เกิดขึ้นในเมืองนครจากที่เราได้ไปชมงานจากที่อื่นๆมาประสบการณ์ที่อื่นมาเนี่ยเราอยากให้นครมีเรื่องราวของงานสร้างสรรค์ดีๆเนี่ยเข้ามาเรียกว่ามาพัฒนาย่านพัฒนาเมืองนะครับปีนี้เป็นปีที่4นะครับปีที่4 Creative นครครั้งที่4เนี่ยปีนี้พัฒนาการจากเดิมเนี่ยปีที่1 2 3เนี่ยค่อนข้างจะทำเป็นกลุ่มย่อยๆนะครับเป็นพื้นที่ย่อยๆปีนี้เป็นโจทย์ใหญ่ก็คือเข้ามาทำงานในย่านท่าวังท่ามอนนะครับเป็นย่านสร้างสรรค์เลยนะครับปีนี้ภายใต้ธีม Reset คิดใหม่ในย่านเก่านะครับทำไมมันมีคำถามเหมือนกันว่าทำไมเราต้อง Resetจริงๆเรามีอยู่2โจทย์โจทย์แรกเนี่ยทุกคนก็ทราบดีว่าเราผ่านกระบวนการของการระบาดของโรคโควิดตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้เนี่ยแน่นอนทุกครั้งของการเกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นในเชิงธรรมชาติเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงปรับตัวนะครับธรรมชาติเมื่อผ่านการไฟไหม้น้ำท่วมหรือเรื่องราวของอะไรต่างๆเนี่ยธรรมชาติจะมีการปรับตัวจะเรียกว่ามีการรีเซ็ตใหม่ของกระบวนการเพราะฉะนั้นเราผ่านกระบวนการของโรคโควิดเนี่ยมา2ปีแล้วเรากำลังจะถูกจะเรียกว่าเรามาปรับตัวใหม่เพื่อก้าวไปสู่ความใหม่ของในนครศรีธรรมราชนะครับทีนี้ในการคิดใหม่ในย่านเก่าเนี่ยเราบอกว่าคือกระบวนการที่เราอยากให้คนในนครนักสร้างสรรค์ได้มองกลับมามองคิดว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยต่างๆในนครศรีธรรมราชหรือในย่านเนี่ยที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยคุณค่าเดิมที่มันเคยมีอยู่ของที่มันเคยมีอยู่มาตระหนักคิดทบทวนสิ่งที่ดีเดินต่อสิ่งที่ดีอยู่แล้วหรือสิ่งที่ถูกเก็บไว้มาถูกคิดใหม่มาถูกปรับมุมมองใหม่หรือกระบวนการใหม่หรือวิธีการใหม่ให้เกิดมุมมองใหม่ๆงานใหม่ๆขึ้นมาแล้วเราจะเรียกว่าคล้ายๆเหมือนสินทรัพย์ที่นครที่มีอ่ะมันมีอยู่เยอะมากแต่ให้เราย้อนกลับมาคิด
ย้อนมาทบทวนแล้วต่อยอดมันก้าวสู่สิ่งใหม่ก้าวสู่นครยุคใหม่นะครับก็ได้ภายใต้โจทย์รีเซ็ตคิดใหม่ในย่านเก่านะครับในคิดใหม่ในย่านเก่าเนี่ยเดิมจริงๆเราเซตแรกไว้เป็นพื้นที่เล็กที่บวรบาซาร์แต่ว่าหลังจากที่เราทำงานไปแล้วเราเห็นจิ๊กซอหลายเรื่องหลายตัวไม่ว่าจะเป็นการทำเรื่องการปรับปรุงย่านเมืองเก่านะครับนครเองก็อยู่ในขบวนของการเป็นเมืองเก่านะครับแล้วก็มีภาคีหลายๆส่วนที่เขาก็เริ่มขยับเริ่มทำงานเช่นทางกลุ่มคนท่าวังที่เขาเริ่มแบบเซตตัวขึ้นมาและปีนี้เนี่ยเราร่วมมือกับหน่วยงานที่เริ่มเข้ามาก็คือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งมีโจทย์ในการพัฒนาย่านสร้างสรรค์นครศรีธรรมราชเนี่ยได้รับคัดเลือกเป็น1ใน15ย่านสร้างสรรค์นำร่องทั่วประเทศนะครับทีนี้เราก็เริ่มคุยกิจกรรมเริ่มคุยโปรเจกต์และเริ่มทำการสำรวจย่านนะครับซึ่งทางทีมของสำนักงานเองเนี่ยก็ส่งทีมมารีเสิร์ชว่าย่านเนี่ยของท่าวังท่ามอนคือในการทำย่านเนี่ยจะต้องมีปัจจัยอยู่นะครับเช่นมีนักสร้างสรรค์ในย่านมีสินทรัพย์ในย่านที่น่าสนใจมีหน่วยงานที่ร่วมมือด้วยนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดในเชิงสร้างสรรค์ได้นะครับเพราะนั้นเขาก็ทำการสำรวจและคัดเลือกก็คือย่านท่าวังท่ามอนนะครับท่าวังก็เราก็ทราบดีว่าเส้นราชดำเนินในโซนท่าวังท่ามอนก็จะอยู่เซตโซนที่อยู่ใกล้กับคลองรามเมศนะครับตรงนั้นก็จะเป็นโซนของท่ามอนทีนี้พอได้โหนดของการทำงานแล้วเนี่ยเราก็วางสโคปไว้ว่าท่าวังท่ามอนแล้วก็เราได้ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายอีกหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชท่องเที่ยวนะครับคุยกับทางททของนครศรีธรรมราชนะครับคุยกับทางคุณหนุ่มหอการค้านะครับแล้วก็คนท่าวังรวมถึงภาคีเครือข่ายอีกหลายส่วนบอกว่ามาร่วมมือกันที่จะปลุกย่านท่าวังเนี่ยซึ่งเราจากที่เราสำรวจมาแล้วเราก็ทราบดีว่าท่าวังเนี่ยจากที่เคยรุ่งเรืองมายาวนานเป็นย่านการค้านะครับเป็นย่านธุรกิจเนี่ยมาจะเรียกว่าเป็นร้อยปีนะครับปัจจุบันเนี่ยจะเรียกว่าซบเซาลงเพราะโหนดของการพัฒนาเมืองเนี่ยอาจจะย้ายไปอยู่เส้นหนึ่งนะครับเพราะนั้นเราก็เลยเข้ามาทบทวนแล้วก็มองสำรวจย่านนะครับแล้วปรากฏว่าเวลาเราทำงานไปเนี่ยเราทำรีเสิร์ชเนี่ยสินทรัพย์ในย่านนะครับอันนี้อาจจะพูดความหมายยากนิดหนึ่งสินทรัพย์ในย่านเช่นสถาปัตยกรรมอาคารชินโฮโปรตุเกสอะไรเงี้ยนะครับ เรื่องราวในย่านอัตลักษณ์ในย่านความน่าสนใจในย่านนะครับมีเรื่องราวมากที่จะสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นสู่ย่านสร้างสรรค์ได้ก็เลยวางหมวดการทำงานในเส้นย่านนี้นะครับโดยทำการสำรวจแล้วก็ขอความร่วมมือจากเจ้าของอาคารต่างๆที่จะเข้าร่วมนะครับก็มีหลายท่านสนใจตอบรับนะครับแต่เราก็คิดว่าในปีแรกเนี่ยทุกคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าจะทำยังไงอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นบางท่านก็อาจจะยังไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็สำรวจมาได้ถึง19พื้นที่นะครับที่เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้นะครับ19พื้นที่ก็ตั้งแต่สี่แยกวัดวังตะวันตกจนไปถึงสะพานรามเมศเข้าไปที่ตรอกท่ามอนนะครับก็จะกลายเป็นงานที่แบบว่าเหมือนเอางานสร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยเข้าไปอยู่ตามจุดต่างๆในย่านและให้ผู้คนเนี่ยได้มีประสบการณ์ร่วมโดยการเข้าไปเดินชมต่างๆในย่านนะครับพิกัดโซนนี้ก็เป็นจุดที่2คือที่บวรบาซาร์นะครับบวรบาซาร์เนี่ยเป็นเซ็นเตอร์หลักของการจัดงานนะครับซึ่งเราได้รับความอนุเคราะห์จากคุณหมอบัญชานะครับอนุญาตให้ใช้พื้นที่นะครับตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด6นิทรรศการนะครับแล้วจุดประชาสัมพันธ์หลักจะอยู่ที่นี่นะครับก็จะมีแมปมีตัวไกด์บุ๊กไกด์แมปที่จะคอยแจกประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็มีนิทรรศการที่ผมยกตัวอย่างว่าที่นี่มีอะไรบ้างอย่างเช่นนิทรรศการภาพถ่ายในความทรงจำที่จะเล่าเรื่องของเรื่องราวในอดีตของท่าวังนะครับท่าวังท่ามอนว่าเรื่องราวเป็นยังไงบ้างซึ่งไปคัดเลือกภาพถ่ายมาแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างเงี้ยนะฮะเข้าของเครื่องใช้ในย่านท่าวังก็เป็นอีกนิทรรศการนึงที่เราไปหยิบยืมของเข้าของเครื่องใช้มาผู้เล่าเรื่องในย่านท่าวังเราไปสัมภาษณ์บุคคลผู้น่าสนใจที่เล่าเรื่องย่านนะครับแม้กระทั่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายกเทศมนตรีเราก็สัมภาษณ์มาแล้วก็บุคคลต่างๆที่จะเรียกว่ามีเรื่องราวในอดีตที่เขาจะมาเล่าให้ได้เห็นภาพว่าท่าวังเดิมเนี่ยเป็นยังไงนะครับ
แล้วก็มีนิทรรศการการปรับปรุงตึกยาวตึกยาวก็คือตึกยาวบวรนครของคุณหมอบัญชาที่ทำการรีเสิร์ชแล้วก็ทำการออกแบบมาเนี่ยน่าจะกินเวลาเกือบ2ปีแล้วแล้วจะไปสู่การปรับปรุงใหม่ครั้งหนึ่งที่จะแบบบอกว่าว้าวในเมืองนครเลยนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดที่ให้ชมอยู่ว่าว้าวจริงๆเลยนะครับแล้วก็มีนิทรรศการรีไววัลฟื้นคืนท่าวังท่ามอนนอกจากรีเมมโมรีแล้วที่จะเล่าเรื่องความทรงจำแล้วเรายังเอาความทรงจำอันนั้นเนี่ยไปต่อยอดในสู่นิทรรศการรีไววัลที่จะมีเรื่องของการออกแบบโปรดักต์ดีไซน์กราฟิกดีไซน์แพคเกจิ้งดีไซน์นะครับแล้วก็ด้านสถาปัตยกรรมซึ่งสถาปัตยกรรมเนี่ยเราทำการจำลองทำเป็นคอมพิวเตอร์3มิติทำเป็นจำลองย่านนำเสนอว่าสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดไปข้างหน้าเนี่ยเป็นยังไงโดยการปรับปรุงย่านเป็นปรับภูมิทัศน์ย่านนะครับที่แห่งนี้ท่าวังท่ามอนเป็นแหล่งรวมสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมมากมายและหนาแน่นไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทางด้านศาสนาด้านอาคารพาณิชย์ต่างๆยังมีความสวยงามและยังคงอยู่ในสภาพเดิมหรือแม้แต่ด้านวิถีชีวิตเครื่องใช้สอยและอาหารต่างๆยังคงมีกลิ่นอายความทรงจำเมื่อครั้งอดีตหลงเหลืออยู่ค่ะในตัวอาคารสถาปัตยกรรมนี้นะครับ เราทราบประวัติมาว่าจริงๆคืออายุร้อยกว่าปีนะครับและผ่านการเดินทางมาหลายยุคตั้งแต่ยุคการเป็นโรงเรียนยุคการเป็นโรงฝิ่นนะครับและยุคการเป็นร้านหนังสือและวงเล็บด้วยว่าถ้าเป็นยุคที่เป็นร้านหนังสือก็เป็นยุคที่ผมยังเรียนอยู่อะไรเงี้ยนะครับในก่อนหน้านี้เราเคยมีจัดเสวนาเล็กๆโน่นนั่นโดยคุณหมอบัญชาอย่างเงี้ยครับที่เหมือนกับว่ามาทำการแบบว่าระลึกถึงร้านหนังสือนาครบวรรัตน์ซึ่งเป็นร้านหนังสือที่ทุกคนรู้จักแล้วก็มาแม้กระทั่งแบบว่าท่านเล่าให้ฟังว่ามีผู้ปกครองจะไปซื้อของที่ท่าวังอ่ะเอาน้องๆเนี่ยมาฝากไว้ที่ร้านนะครับแล้วก็อยู่ที่เนี่ยเขารู้ว่าปลอดภัยนะครับก็กลายเป็นว่าอ่านหนังสือมาดูหนังสือมาซื้อหนังสืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นยุคหนึ่งนะครับเป็นยุคหนึ่งแล้วทีนี้เรานอกจากเรารู้เรื่องของแต่ละยุคแล้วเนี่ยเวลาที่ครั้งแรกที่เข้ามาดูในอาคารนี้จริงด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าแบบดูมันเป็นหน้ากากเล็กๆนะครับดูแคบๆแต่พอเข้ามาข้างในเราในเชิงของนักออกแบบโอ้โหว้าวเลยอาคารมันโอ่โถงมากมันสูงมากแล้วก็ด้วยตัวผนังและตัวต่างๆอย่างเช่นบันไดอะไรเงี้ยนะครับยังอยู่ในสภาพที่ดีมากเลยนะครับแล้วมาทราบอีกทีว่าคุณหมอบัญชาเองเนี่ยกำลังทำปรับปรุงนะครับโดยมีทีมงานที่ทำการรีเสิร์ชนะครับว่าอาคารนี้เคยเป็นอะไรมาเรื่องราวพวกนี้มันกลายเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากว่ามันผ่านอะไรมาบ้างอย่างนี้นะครับแล้วไปสู่กระบวนการที่จะไปสู่ของการทำกระบวนการในการที่จะปรับปรุงใหม่คุณหมอบอกว่าให้มีชีวิตใหม่แล้วเดินทางไปข้างหน้าอีกจากตึกเก่านะฮะเดินทางไปข้างหน้าอีก50-60ปีอย่างเงี้ยนะครับโดยผ่านกระบวนการของนักสร้างสรรค์ต่างๆอย่างเช่นอย่างทีมอสมศิลป์นะครับทีมสปายาสตูดิโอแล้วก็มีทีมไลติ้ง FOS Lighting ที่จะเข้ามาช่วยกันในการปรับปรุงนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีในห้องนิทรรศการเนี่ยที่แสดงก็จะมีเรื่องราวของประวัติของอาคารแต่ละยุคนะครับจนไปสู่จะเรียกว่าผ่านห้องแต่ละห้องเนี่ยจะเป็นห้องที่เล่าเรื่องที่ผ่านมาก็คืออดีตแล้วห้องที่เล่าเรื่องของปัจจุบันนะครับจนไปสู่งานที่จะไปสู่อนาคตที่จะเดินต่อว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งน่าสนใจมากนะครับแล้วก็อันนี้ก็ได้มาดูนิทรรศการส่วนหนึ่งแล้วว่า เห็นอาคารที่จะถูกปรับปรุงใหม่นี่แบบว่าว้าวเลยมีทั้งแบบ co-working space มีห้องสมุดนะครับมีคาเฟ่ด้วยนะครับต่อไปนะครับซึ่งถ้าใครได้เข้ามาสัมผัสในอาคารนี้จะเห็นว่ามันมีคือครั้งแรกเลย First Image บอกว่าเฮ้ยทำไมมันโอ้โถงแล้วมันสวยขนาดนี้แล้วนี่ก็แบบว่าโอ้มันดูเก่ามากนี่อายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอาคารยังอยู่ในสภาพดีอย่างเงี้ยแล้วจะบอกว่าในยุคของงานออกแบบในปัจจุบันเนี่ยการนำเรื่องของอาคารสถาปัตยกรรมเก่าเนี่ยมาร่วมในการออกแบบเนี่ยตอนนี้เป็นเรียกว่าจะเป็นแนวทางของนักออกแบบทั่วโลกเลยนะครับในของสถาปนิกทั้งหลายแล้วก็นักออกแบบทั้งหลายนะครับทีนี้เราได้เห็นตัววัตถุดิบตัวอาคารบันไดรวมถึงห้องต่างๆอะไรเงี้ยครับแค่นี้แค่เราเห็นออบเจกต์ของงานขนาดนี้แล้วก็น่าสนใจแล้วนะครับ
คุณหมอบัญชาเป็นหนึ่งบุคคลสำคัญบุคคลหนึ่งเพราะท่านเป็นเจ้าของตึกบวรหรือตึกยาวบวรตึกที่มีเรื่องราวมากมายในอดีตและในปัจจุบันก็ยังคงความเป็นสถานที่ที่มีเสน่ห์ดึงดูดเหล่าบรรดานักศิลป์นักคิดที่มาพบเจอที่มารู้จักชวนให้ต้องร้องว้าวเพราะความเป็นเสน่ห์ความเป็นเอกลักษณ์ในลักษณะของตึกเก่าค่ะจริงๆแล้วเก่ากับเก๋าเนี่ยมันก็ผิดกันกับวรรณยุกต์ไม่กี่ตัวเองนะครับแต่เอาให้ครบนะเก่าเก๋าเก๋าเก๋านะในความหมายของผมก็คือว่าคนรุ่นเก่าคือเป็นคนที่รู้จดจำนะฮะสารพัดอย่างแล้วรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรโดนอะไรไม่โดนฉะนั้นถ้าคนรุ่นเก่าเก๋าจริงก็คือรู้จักเก๋าไปหาของมานะครับแล้วก็เลือกสิ่งที่มันโดนที่มันจับต้องได้ที่มันใช่เลยอ่ะของยุคสมัยนะครับคำว่ายุคสมัยนี้ก็คือคนรุ่นไหนก็ตามจะชอบแล้วก็เข้ามาช่วยเข้ามาร่วมกันนั้นคนรุ่นเก่าที่เก่าจริงในความเห็นของผมคือช่างเก่าครับแล้วก็เอาของเก่าทั้งหลายมาขยายให้ใครก็ตามบอกเฮ้ยทำไมเราไม่รู้วะอย่างเงี้ยเป็นต้นก็จริงแล้วทุกบ้านทุกเมืองหรือทุกชุมชนนะหรือตลาดร้านค้ามันมีย่านของเขาย่านบางย่านก็ย่านทำใหม่บางย่านก็เป็นย่านเก่าบางย่านเนี่ยลึกมากเลยกลายเป็นอุทยานประวัติศาสตร์หรือโบราณสถานที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่มีประวัติอันยาวนานพื้นที่เหล่านี้นะครับซึ่งจริงๆทุกบ้านทุกเมืองมีคนนครก็บอกว่าเรามาเก่านะมาเจรนัยมาปลุกให้กลับมามีชีวิตกันใหม่ซึ่งนครก็เริ่มทำหลายเมืองในประเทศไทยก็ทำแล้วก็ทำได้เท่มากแต่นครเราก็จะทำให้เท่ครับจุดเปลี่ยนสำคัญผมคิดว่ามาจาก3ประการประการที่1คือที่นี่มีของดีแล้วก็มีดีแน่นอนประการที่2คนรุ่นเก่าจำนวนหนึ่งก็เริ่มหมดแรงแล้วนะครับแต่ยังจดจำยังมีสีสันที่พร้อมที่จะเล่าที่จะบอกกล่าวแต่หัวใจที่เกิดการพลิกสำคัญคือมีคนรุ่นใหม่ที่ไปอยู่ที่ไหนๆบางคนไปทำงานเมืองนอกบางคนไปอยู่กรุงเทพบางคนบอกว่าอยากกลับบ้านนะครับแล้วก็มาถึงก็มานั่งคุยกับคนเก่าคนแก่แบบผมนี่แหละครับคุยไปคุยมาเฮ้ยมันมีอะไรดีเยอะมากเลยนะครับสุดท้ายน้องๆเหล่านี้ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ก็เลยก่อตัวกันบอกว่าเรามาเขาใช้คำว่า rememory นะคือความทรงจำแล้วก็มาฟื้นคืนนครกันนะครับก็ทำกิจกรรมโดยได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายนะครับหัวใจผมคิดว่ามันมากเท่าที่ผมติดตามสิ่งที่น้องๆเขาคิดและทำกันผมเองก็เหมือนกันครับทุกวันนี้ก็ร้านหนังสือที่เริ่มไว้เมื่อ30ปีที่แล้วมันก็หมดเปลี่ยนสภาพผมกำลังปรับปรุงใหม่ก็จะเห็นว่าตึกยาวบวรนครที่เคยเป็นร้านหนังสือนครมรัตก็กำลังจะปรับเปลี่ยนใหม่เป็นโฉมใหม่เป็นอะไรบ้างนั้นต้องไปที่ท่าวังท่ามอนครับถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์ที่ล้วนแล้วมีคุณค่าทางจิตใจเพราะของเหล่านี้ล้วนผ่านการเวลาผ่านยุคผ่านสมัยผ่านเรื่องราวมากมายมายาวนานจนถึงปัจจุบันให้ได้รับชมให้ได้เห็นในสายตาของคนรุ่นหลังถัดๆไปค่ะพาไปชมนิดนึงค่ะครับในห้องนี้ก็จะเป็นนิทรรศการ Revival คือฟื้นคืนท่าวังท่ามอนโดยจากพาร์ทแรกเนี่ยเป็นพาร์ท Rememory คือเรื่องราวในย่านสถาปัตยกรรมเอ่ยเข้าของเครื่องใช้ถูกไหมครับค่ะตอนนี้เรากำลังทำเรื่องคือเอาสินทรัพย์ในย่านเนี่ยมาต่อยอดงานต่ออย่างเช่นในย่านนี้มีอะไรบ้างมีรถ3ล้อมีรถ2แถวมีอาคารต่างๆใช่มั้ยมีไอคอนต่างๆที่อยู่ในวัดสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยนะครับมีลวดลายต่างๆที่อยู่ในย่านนะครับหรือแม้กระทั่งลายเหล็กดัดในย่านซึ่งก็ยังอยู่ในย่านอยู่ก็คือว่าเหมือนสิ่งแวดล้อมที่เราใช่สิ่งแวดล้อมที่เราเห็นอยู่แต่ที่เราเห็นอยู่แต่เราไม่รู้จะทำยังไงถูกไหมฮะเขาบอกว่าในการทำเรื่องพวกนี้เนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดสั้นๆบอกว่ารู้จักเข้าใจใช้เป็นรู้จักอัตลักษณ์มันก่อนนะแล้วก็เข้าใจว่า
มันน่าสนใจยังไงแล้วมันไปใช้งานยังไงแล้วใช้ให้เป็นนี่ไปสู่กระบวนการใช้ให้เป็นฮะไปใช้ยังไงก็จากตัวอาคารเนี่ยเราค่อยๆซิมพลิฟายมันคือลดทอนมันจนไปเหลือจะเรียกว่าเส้นเอาท์ไลน์นะแล้วก็นำมาสู่การเขาเรียกว่าถอดเวกเตอร์ทำรหัสมีการใส่สีคู่สีอะไรเงี้ยนะครับและแปลงร่างมันกลายเป็นแพทเทิร์นแรกนะค่ะแล้วไปสู่เป็นแบบลวดลายเป็นลวดลายของตึกแล้วก็ไปสู่สุดท้ายเป็นลวดลายที่เกิดขึ้นทั้งเป็นลายผ้าลายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับรวมไปถึงข้างในก็จะเป็นพวกลวดลายต่างๆเราทำออกมาเป็นลวดลายออกมาแบบใช่ใช่ซึ่งใช่หนึ่งมันมีที่มาที่ไปนะครับสองมีเรื่องราวนะครับสามเนี่ยลวดลายมันยูนิคมากเพราะคือเฉพาะมากเพราะมันมีที่นี่เพราะเราใช้จากของที่นี่เราก็บอกว่าเนี่ยนี่คือของเราเพราะมันเป็นอาคารแบบลวดลายของเราอะนะครับเพราะมันเจอในสิ่งแวดล้อมของเราอย่างนี้นะครับเสร็จปั๊บเราก็เริ่มเอาลวดลายมาเนี่ยไปสู่งานสร้างสรรค์ใช่ก็จะเป็นจะเรียกว่ากราฟิกบนโปรดักต์นะลวดลายบนผ้ามาทำกระเป๋าลวดลายบนผ้าแล้วมาทำเป็นเบาะรองนั่งนะครับเป็นพวกเสื้อผ้าต่างๆเป็นแอคเซสซอรี่ต่างๆนะครับอย่างนี้ก็อันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะลวดลายตัวอาคารเมื่อตะกี้มาถอดรหัสออกมาแล้วก็มาเป็นลวดลายของที่เบาะที่นั่งนะครับนอกจากนั้นก็อย่างลวดลายนี้เป็นแพคเกจจิ้งเราก็เอาลวดลายอันนี้อัตลักษณ์ถ้าวางท่ามอนมีสามล้อในย่านเคยเห็นแล้วก็นึกถึงเลยที่นี่เลยสามล้อนะครับซึ่งเคยถูกใช้งานมาหลายสิบปีปัจจุบันนี้รู้สึกยังอยู่มีอยู่20คันปัจจุบันยังมีอยู่นะครับแล้วก็เราก็ถอดรหัสมาแล้วก็มาสร้างลวดลายเป็นถุงกระดาษนะครับเป็นขวดน้ำเป็นต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างมาดูตัวอย่างที่เราทำนะครับคือเห็นลวดลายแล้วเรานึกถึงที่ไหนเลยไม่ได้นอกจากที่นี่ท่าวังท่ามอญนะครับกลายเป็นว่าเราจะมีจะเรียกว่าอะไรอ่ะหีบห่อเก๋ๆที่มาท่าวังท่ามอญแล้วมีจะเรียกว่าใส่ห่อหุ้มมันใหม่นะแต่งตัวมันใหม่นะครับของที่มีอยู่แล้วเนี่ยขนมในร้านเอ่ยโน่นนี่นั่นเอ่ยเนี่ยสามารถแบบใส่ในกล่องหีบห่ออันนี้นะครับจะเป็นของฝากของโน่นก็กลายเป็นของที่แบบว่าชิคเก๋เท่ไปเลยเท่ๆตอนนี้กำลังฮิตเลยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วในส่วนของแพ็คเกจจิ้งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คือเราได้จำหน่ายหรือว่าตอนนี้ยังเป็นต้นแบบอยู่ใช่แล้วก็ในวันเปิดงานเนี่ยก็จะแพ็คเกจจิ้งจะถูกเอามาใช้นะครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านได้ติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะคะแหมชื่นชอบหลงไหลอยากจะมาชมนิทรรศการงานมีตั้งแต่วันไหนแล้วก็หมดงานวันไหนครับจริงๆเราขยับกิจกรรมมาหลายครั้งจากสถานการณ์โควิดนะปัจจุบันก็ล็อกแล้ววันที่1ธันวาคมเป็นวันสตาร์ทเราจะเริ่มเปิดเมืองนะครับเราเริ่มเปิดเมืองนครศรีธรรมราชตามกำหนดการนะครับเปิดเมืองวันที่1แล้วเราจะเอากิจกรรมเราเนี่ยเข้าไปร่วมในขบวนการเปิดเมืองนครศรีธรรมราชนะครับเริ่มมีตั้งแต่วันที่1ธันวาคมจนถึง12ธันวาคมนะครับกิจกรรมก็ตั้งแต่ประมาณ10โมงจนถึงประมาณ5โมงเย็นนะครับของทุกวัน12วันนะครับก็อยากให้มาเชิญชวนให้มาเที่ยวมาชมนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโซนตรงนี้เรียกว่าเป็นโซนที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นย่านการค้าที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจเนี่ยมีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็อย่าลืมมาเช็คอินที่งานนิทรรศการงานสร้างสรรค์ครีเอทีฟนครศรีครั้งที่4ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะเดินทางมาชมนิทรรศการที่นี่สามารถติดต่อสอบถามการเดินทางช่องทางได้ช่องทางไหนบ้างครับก็ติดต่อแล้วก็ดูข้อมูลได้ทางเพจ Facebook นะครับ Creative นครสะกดตามตัวอะไร Creative นครภาษาอังกฤษนะครับเป็นช่องทางหลักที่สามารถแบบสอบถามได้ติดต่อได้แล้วก็สามารถอัปเดตข้อมูลต่างๆนะครับของทางเพจนะครับอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นช่องทางติดต่อให้ทางด้านล่างนะคะคุณผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ละค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณทางด้านของคุณสุภชัยแก้วพนมมากๆนะคะขอบคุณครับเทศกาลที่มีเสน่ห์และก็น่าสนใจนะคะหมดเวลาของรายการในวันนี้แล้วนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ